สวัสดีครับวันนี้วันศรีปฐมกับครูไอชัยก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็กรุณาช่วยกดติดตามและ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามาวาดไก่กันนะครับวาดไก่นี่จริงๆไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะครับเป็นสัตว์ที่มีอะไรที่สวยงามมากนะครับสำหรับการเขียนสีโปสเตอร์ก็บอกกันอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าในการเขียนสีโปสเตอร์นี่สีอย่าให้บางมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีน้ำเพราะว่าสีโปสเตอร์เนี่ยมันเป็นสีทึบแสงนะครับก็ผสมกันให้เข้มข้นสักนิดหนึ่งทีนี้เราก็เริ่มลงสีตามที่ตาเราเห็นเลยนะครับถ้าหากว่าตาเราเห็นสีอะไรก็ลงไปตามนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมากปล่อยใจให้สบายสบายในการเขียนนะครับอย่างตัวหลังเนี่ยเป็นสีขาวแต่เราจะไม่เริ่มต้นด้วยสีขาวเราจะเป็นประมาณสีฟ้าผสมสีม่วงนิดๆ นะครับอยู่ในเงาลงสีกลางๆคำว่าสีกลางๆนะครับก็พูดอยู่บ่อยมากเกือบทุกคลิปเลยว่าสีกลางๆก็คือสีไม่เข้มจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็โฉบอ่อนได้นะครับตรงไหนมืดเราก็กดน้ำหนักเข้มๆลงไปได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราลงสีรวมๆในส่วนใหญ่ก่อนเนี่ยมันจะทำให้การเขียนภาพเราง่ายแล้วก็ไม่กดดันมากเกินไปก็ปล่อยสบายสบายนะครับลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะวิธีการเขียนภาพสีโปสเตอร์ของผมเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเกลี่ยสักเท่าไหร่นะครับเคยจะใช้น้ำหนักของสีแทนค่ากันไปเลยนอกจากช่วงท้ายๆหรือสีตรงไหนที่มันดูด่างๆหรือสีมันไม่เชื่อมต่อเราอาจจะใช้พวกกันหมาดๆรูปนิดๆนะครับหรือจะเรียกว่าการโฉบก็ได้ตอนนี้เมื่อเราลงสีกลางๆของไก่ทั้ง2ตัวเสร็จในช่วงแรกนะครับเราก็มาลงแบ็คกราวด์จะเห็นว่าการลงแบ็คกราวด์เนี่ยลงหลายสีเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องสังเกตน้ำหนักด้วยว่าตรงไหนมันหนักตรงไหนมันเบาเราก็ลงส่วนรวมนะครับใช้คำว่าส่วนรวมในการลงสีแบ็คกราวด์ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการแทนค่าสีแทนค่าสีสีอ่อนสีหนักสีต่างๆก็ต้องเขียนกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าว่าต้องการให้เกิดความชำนาญความแคล่วคล่องว่องไวเนี่ยถ้าเราลงบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มจับนะครับเริ่มจับพฤติกรรมหรือธรรมชาติของสีได้เห็นไหมครับว่าสีเราสามารถโฉบให้สว่างขึ้นหรือตรงไหนมืดเราก็กดน้ำหนักเพิ่มได้ที่บอกไปสักครู่ว่าผมจะไม่ค่อยปัดสีเกลี่ยสีเพราะว่าบางทีถ้าปัดมากเกินไปมันก็จะทำให้สีนั้นเน่านะครับสีมันไม่สดไม่สวยใช้วิธีลงสีทับลงไปเรื่อยๆมันก็จะสดกว่านะครับสีมันจะสดสวยกว่าอันนี้เราก็เริ่มที่จะดูที่ตรงไหนที่มันสว่างมากอย่างเช่นไก่ตัวสีขาวเนี่ยเราก็ใช้สีขาวเลยนะครับใช้สีขาวที่ออกมาจากขวดเลยนะครับปัดลงไปอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆความชำนาญนะครับความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับ
ก็ถึงย้ำอยู่บ่อยๆว่าคนเก่งเนี่ยสู้คนขยันไม่ได้นะครับคนขยันคือคนที่หมั่นฝึกหมั่นซ้อมมันจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้เราเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเห็นครับตอนนี้ช่วงท้ายๆเราก็ค่อยๆดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อยเสริมค่อยๆแทรกค่อยๆแต่งไปตรงไหนแสงไม่พอเราก็โฉบเพิ่มเข้าไปนะครับโฉบเพิ่มเข้าไปตรงไหนน้ำหนักไม่พอเราก็กดทับลงไปแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะไม่ใช้สีข้นมากเกินไปแล้วนะครับเราจะใช้แค่สีโฉบแบบบางๆนะครับเนี่ยอย่างตั้งตอนนี้เราก็จะใช้ปัดๆนิดๆ นะครับไม่ถึงกับเกลี่ยมากในการเก็บเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเก็บเฉพาะไข่นะครับเห็นไหมครับว่าแบ็กกราวด์ถ้าตรงไหนมันยังไม่สวยพอหรือยังเรื่องราวน้อยเราก็ค่อยๆโฉบค่อยๆใส่ไปเพื่อทำให้ภาพเราสวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับครับตอนนี้เราเริ่มมามองหาจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรีบเสร็จนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเสริมสร้างเสน่ห์ของผ้าที่เราเขียนลงไปนะครับเอาละครับตอนนี้การเขียนภาพไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว